ที่เชื่อสวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลามื้อนี้กับพ่อกับผมคือกอคำน้าโจในช่องโจพรานอุดรสวัสดียามมื้อเช้าก็แล้วกันมื้อนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเนาะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเนาะนี่วันนี้เราจะมาตีปลาช่อนที่ไม้นี่ครับนี่เขาเจ้าเห็ดไม้นะโอ้โหเขาเจ้าเลี้ยงหินเด็กสวยงามมากเลยผมคิดว่ามันต้องมีปลาช่อนที่ความหมายคือมันได้กินดินเนาะกินดินที่เขาค้นขึ้นมาเขาขุดขึ้นมาไม้นะครับเนาะมันจะมีปลาช่อนไงแน่นอนก็ไม่เป็นการล่อซาเอากะไปลุยกันเลยเดี๋ยวผมเลยเอากล้องติดไซน์ออกเนาะเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ครับผมนี่เป็นนี่กบบินพานุรอนตัวสีแดงนะแอคชั่นสุดมันแล้วมี2ใบเดียวนะหมุนมามีเสียงกริ๊งเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนนะติ๊ง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 ประมาณนี้เนาะไปลุยกันเลยบอกกันแล้วครับไปกันโลดนะครับนะเดี๋ยวผมก็สิเอากล้องติดไซน์ออกนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมุมนี้เลยก็แล้วกันผมคิดว่ามุมนี้มันต้องมีปลาช่อนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเฟื่อยหญ้าลงน้ำไปลุยกันเลยไปลุยกันเลยลุยกันเลยสายลุยแล้วไม่คุยเยอะอยู่แล้วเรามันแซ่บโอ้ยเออเขาขุดขึ้นมาใหม่สวยงามมากนี่แหละไม้แบบนี้แหละที่เราชอบไม้แบบนี้หลวงพ่อเราหมักอย่างนี้ต้องมีไอช่อนทั้งตัวหรอวะจะมาโมมเหยื่อของเราโอ้เหยื่อของเรามันแซ่บโอ้บรรยากาศดีมากมันเศร้านะงานหนาวงานหนาวปีนี้เธอบ่อยู่บ่หูสิกอดไผพูดแล้วพี่ใส่ละป่าไปไหนหมดแล้วตีถือหมองมันก็เอาก็บ่เอาเลยต้องตีพันหนามันนะยังมือโซ่ผมคิดว่ามันต้องมุมลึกแน่นอนแหละจมเครื่องแข็งหมดเลยปลาเยอะมากเขาล้อมขังฟังมาเฮ้ยแต่ว่าปลาตะเพี้ยนลายปลาตะเพี้ยนปลานิ่นหอมร้อยแตกกระจายกันเลยตอนผมยางมากเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่บ่โอ้โหมันไล่น้องข้าแต่บ่นะเฮ้ยนั่งลงนั่งตกใจเฮ้ยเป็นไงล่ะวะไปแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยกันแล้วอยู่ไหมดอกนี้โอ้โหสาสงสัยนะพออยู่เลยสงสัยตั้งนานแล้วเมื่อกี้มิดซีรีส์อะยายที่โอ้โหดูปลาช่อนมันกัดเตะโอ้โหเยอะมากอะไล่กัดกุ้งมาดูดิไล่กินกุ้งนะเจอต้องเจอกบยางพันอุดรเดี๋ยวตรงยางต้องไปตรงยางต้องไปอุ้ยเยอะมาก
ไม่ได้กินกุ้งเยอะมากน้ำกระจายเลยว่ะพูดนะเห็นไหมครับโอ้ยชอบจังแบบนี้นี่เห็นป่ะปลาช่อนนั่นเนี่ยโอ้หน่าจะมาเจอแต่เศร้านะไม่ได้กินกุ้งกินกุ้งเนี่ยมาเศร้านะอ่านเห็นป่ะอ่านเห็นป่ะกุ้งแตกโพโพเลยแต่ว่าเฮ้ยไรยุ้ยไรยุ้ยไรยุ้ยโอ้โหหลายมาโอ้ยเต็มเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยกัดเหยื่อกูซีน้องของดีเลยของดีเลยมือตรงมานี่ซะแล้วโอ้มือนี่สายแล้วต้องไปทำงานนะถ้าพ่อไปทำงานจะมาเลยพ่อปุ่งมันออกมาเต็มเลยนะตีไปฟุ้นร่องดูดึงมาได้ไก่ให้ได้มันกัดโอ้ปลาช่อนนี่แบบรุ่นมอแง่นะรุ่นแบบเกือบเท่าแขนนะบอบเนี่ยเนื้อกัดปลาหน่อยอยู่ในรูปดิบอยู่เนี่ยกัดละปล่อยนะอยู่นี่โอ้นี่เห็นป่ะมันกัดแบบกินกุ้งนะครับเนาะโอ้โหสิว่าโอ้โหท้องป่องเลยดูนี่ท้องป่องเลยนะมันกินกุ้งแล้วก็หมายนะแต้มแรกของเราในเช้านี้ครับผมงามๆเลยเดี๋ยวผมก็สิปลดแล้วก็ปล่อยมันไปเพื่อเป็นพอพันแม่พันนะครับเมื่อกี้นี่มาแบบกระโชบแซงแห้งในโอ้โหนี่เดี๋ยวจะปลดมันนะครับเนาะจะปล่อยมันไปละไปนี่เดี๋ยวเข้ามาดูกันต่อว่าจะมีผลงานต่อป่ะสงสัยเกือบบ่ทันเมื่อกี้นะไปดูกันต่อดูที่ข้างจัดการโอ้ถ้ารุ่นนี้นี่มั่นเลยดินี่ผมต้องไปทำงานนะพ่อใหม่ถ้าบ่ได้ไปทำงานน่าจะเอาไปนี่เห็นป่ะโอ้โหยัดเข้เต็มเลยนะกัดกุ้งนะนี่ปลาคอขึ้นไหลมาบอนอีกวะนี่ไล่เป็นขึ้นมาเล่นเห็นบอกตามเบ็ดมาเลยนะ
ติทางหนึ่งลองดูนะกัดว่ะกุ้งกับไล่นะเมื่อกี้นี่ขึ้นฟังกับจิมักกัดนี่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 ตัวนี่นี่นี่อู้ปลาช่อนย่างเยอะนะเอ้ยกันหรอขื่นไล่มากเลยโอ้เยอะมากปลาช่อนไหมปลาย่างที่จะเผ็ดซ่าเนี่ยไล่มากเลยสองสามตัวนะกุ้งนะกุ้งนี่เต็มเลยอ่ะอยู่อยู่บอกนี่สงสัยโอ้ยมันจะเป่งๆแบบอ้วนๆเลยนะกับพดถือว่าจ้อยนะครับเนาะนี่ปลาก็อ้วนมากเลยโอ้โหเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมต้องมาแก่มือใหม่ซะแล้วนี่แบบนี้โอ้ตอนแรกนะผมไปทางอื่นนะผมบ่ได้มาบ่อนี่ผมบ่คิดเลยว่าปลาบ่อนี่มันจะมีนะครับเนาะนี่ก็ใส่อ้วนๆนะครับเนาะใส่ปลาเกลือปลาเค็มนะประมาณ5ขีดเลยนะถ้าผมบ่เดานี่ฝากผลงานของผมด้วยในช่องโจพานอุดรนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่ไฟนี่มันต้องมีไฟล่างมือแน่นอนล่ะปลาเยอะขนาดนี้มันบ่ผ่านแน่นอนนี่ฝากไว้ด้วยกบบินพานอุดรนะครับเนาะเป็นตัวสีแดงตัวนี้แอคชั่นสุดมันนะครับเนื้อยางนุ่มทนต่อการกระแตงของปลาเดี๋ยวผมสิทําการปล่อยมันละนี่กำมาหุ่มเลยเด้นี่อย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวจะปล่อยอยู่ดูๆๆตัวปลาสุดเลยกระเทยบอกไปเดี๋ยวผมสิทําการปล่อยมันไปเพื่อเป็นพอพันแม่พันนมนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่อันนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวจะปล่อยมันละอันตรายนะครับนะถ้าเฮาบ่มีคีมเนี่ยเบ็ดมันจะปักมือนะแล้วก็เฮาก็สิได้ปวดแน่จักหน่อยเดี๋ยวปล่อยมันอีเสร็จละเอาไปเลยปล่อยมันไปไปแล้วเดี๋ยวมึงหนาวมาต้องมาแก่มือใหม่